ดีครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างบทเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยนะจะเป็น EP 1นะครับมาดูเรื่องของการพิมพ์แป้นเหย้านะแป้นเหย้าก็จะมีทั้งฟหกดเอกอาสวเนาะนะฟหกดเอกอาสวโดยฟฟันนั้นนะโดยฟฟันนั้นจะใช้นิ้วก้อยเห็นไหมครับใช้นิ้วก้อยนะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็หอหีบใช้นิ้วนางข้างซ้ายจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้กอไก่ก็จะเป็นสีเขียวนะใช้นิ้วกลางข้างซ้ายแล้วก็ดอเด็กจะใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายเอาใหม่นะลองดูนะครับทบทวนนะฟอหอกดออ่าทีนี้มาดูด้านขวามือบ้างด้านขวามือนี้แม่เอกนี้นะจะใช้นิ้วชี้ข้างขวาสระอาใช้นิ้วกลางข้างขวาส่วนสอเสือใช้นิ้วนางข้างขวาแล้วก็วแหวนก็จะใช้นิ้วก้อยข้างขวาทบทวนนะครับนะเอกใช้นิ้วชี้อาใช้นิ้วกลางสอเสือใช้นิ้วนางวาแหวนใช้นิ้วก้อยอ้าวทีนี้ลองเอานิ้ววางดูนะแล้วก็แตะเบาๆที่แป้นนะที่คีย์บอร์ดนะครับฟอหอกอดอเอกอาสอวออ่าโอเคนะพอวางอยู่แล้วทีนี้เราจะมาเริ่มพิมพ์กันนะจะใช้คอมพิวเตอร์หรือจะใช้โน้ตบุ๊กจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ได้นะจะให้ผู้เรียนทำพิมพ์ตามคำบอกของครูผู้สอนนะโดยผู้สอนจะให้สัญญาณเตรียมตัวว่าพิมพ์นะครับเตรียมตัว พิมพ์เอกอาสออาวอสออาวอวอเอกอาวเอกอาสออาวอสออาวอวเอกอาอีกทีนะครับวเอกอาสออาวออาเราจะซ้อมแป้นเหย้าที่อยู่ทางด้านขวามือก็คือเอกอาสอวอนะทีนี้จะให้ผู้เรียนเนี่ยพิมพ์ภายเสร็จภายใน1นาทีก็คือจะมีแค่บรรทัดเดียวนะพอเราเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา1นาทีก็ให้ยกมือขึ้นบอกอาจารย์ผู้สอนแล้วเราก็จะจดสถิติไว้ว่าเรา1จบเนี่ยเราจะได้กี่วินาทีนะไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะครับพอพิมพ์1บรรทัดครบปุ๊บจดวินาทีว่าเราได้กี่วินาทีทั้งนี้ไม่ควรจะเกิน1นาทีนะเตรียมตัวพิมพ์เริ่มเลยครับอันนี้ตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างก่อนเริ่มพิมพ์เลยนะครับถ้าใครเสร็จแล้วก็จดวินาทีเราไว้ว่าเราได้กี่วินาทีนิดเดียวมีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมครับน่าจะเสร็จหมดแล้วเก่งมากนะครับเก่งมากเหลืออีก10วินาทีถ้าใครไม่เสร็จรีบนะใครเสร็จตรงไหนจดวินาทีไว้หมดเวลาพอหมดเวลาปุ๊บนักเรียนก็จดไว้นะว่าครั้งที่1พิมพ์ได้กี่วินาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพิมพ์กันครั้งที่2เนาะพิมพ์ครั้งที่2ว่าเราจะได้กี่นาทีอ้าวลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีบางคนเสร็จแล้วเก่งมากนะครับจดไว้เลยใช้มือขวามือเดียว
มือซ้ายก็วางอยู่ที่ฟอหอกระดอไว้นะครับมีเสร็จหลายคนละใครไม่เสร็จรีบนะครับเหลือเวลาอีก10 วินาทีเสร็จหมดแล้วเก่งนะครับเก่งไม่ต้องรีบร้อนนะมีเวลาเหลือเฟืออันนี้เราฝึกความแม่นยำไปด้วยนะครับพยายามพิมพ์ให้ถูกจดไว้ว่าพิมพ์ได้กี่คำต่อวินาทีนะกี่คำนะครับก็จดว่าได้เสร็จภายในกี่วินาทีนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ EP 1นะแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ให้นะครับตอนนี้เราจะใช้ 3D อวตารช่วยก็ต้องขอบคุณครูอภิวัตสอนสร้างสื่อหรือครูอภิวัตวงการหาหน้าที่แนะนำการใช้ 3D อวตารให้นะครับพร้อมทั้งบอกวิธีการอัดด้วยก็ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทำฉบับสมบูรณ์ไว้เตรียมตัวนะครับจะมี EP จนครบทุกตัวอักษรเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ